ฉันก็ต้องสั่งสอนซะบ้างสินี่ฉันเป็นตัวการทำให้เธอต้องลำบากใจขนาดนี้เลยใช่แต่ฉันขอโทษนะที่ฉันทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะคืนดีกับคุณหญิงใครบอกว่าฉันไม่คืนดีกับเขาอ้าวถ้าคุณรักเขาอยู่จะเป็นจะตายเขาเองก็รักคุณหวงคุณไม่งั้นเนี่ยเขาไม่มาอาละวาดฉันถึงขนาดนี้หรอกเธออย่าทำเป็นรู้จิตรู้ใจคนอื่นเขาไปหน่อยเลยนะเพราะว่าบางทีนะฉันยังไม่รู้ใจตัวฉันเองเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปดูร้านหน่อยนะโอเคขอโทษครับคุณสีแล้วครับไม่รู้หายไปไหนค่ะคุณชายเดี๋ยวก็คงมามั้งคะอ๋อแล้วครับทำไมถึงมานั่งเงียบๆคนเดียวแบบนี้ล่ะครับคือดิฉันปวดศีรษะนะคะเกิดจากอะไรฮะเมาคนเมาไวน์หรือว่าเมาคุณป้าสร้อยกับคุณป้าสะอางครับก็คงถูกหมดทุกข้อมั้งคะนั่งตรงนี้ก็สบายดีเหมือนกันนะฮะไม่รู้กี่โมงกี่ยามแล้วนะเนี่ยโอ้ยไฟดับหมดแบบนี้สงสัยว่าจะใกล้เที่ยงคืนแล้วล่ะฮะแล้วคุณสีล่ะฮะต้องรีบวิ่งไปขึ้นรถฟักทองที่ไหนหรือเปล่าครับฉันน่ะจะเฮลฟ้านะคะไม่ใช่ซินเดอเรลล่าสวยจังเลยไปดูสิฮะคุณสีจริงนะคะ
อนี่ก็ประหลาดดีนะอารมณ์ของเธอเนี่ยมันเหมือนลูกอยู่บนท้องฟ้าบางทีก็ประกายระยิบยับดูสวยดีบางทีก็ระเบิดตูมตาลงมาไม่ชาวบ้านก็ชอบฉันทำอะไรผิดฉันก็ยอมรับผิดสิไม่เหมือนคุณหรอกทำโคลนเปื้อนฉันคุณก็ไม่ขอโทษนี่เธอยังจำได้อยู่เหรอใช่ค่ะถ้าฉันช่วยคุณคืนดีกับคุณหนึ่งได้เนี่ยฉันจะทำไม่ต้องหรอกปล่อยมันจบไปแค่นี้แล้วคนที่เขารู้จักชีวิตเนี่ยกล่าวว่าจะมีทิฏฐิอะไรก็มีไปแต่ยังมีทิฏฐิกับความรักเพราะมันอาจจะทำให้เสียใจไปตลอดชาติจริงเลยนะแม้ยังมีทิฏฐิกับความรักที่ฉันยังรีรออยู่เนี่ยนะเพราะฉันต้องการที่พิสูจน์ว่าอะไรมันคือความรักที่จอมปลอมแล้วก็อะไรคือความรักที่แท้จริงไม่รู้ล่ะฉันจะช่วยคุณคืนดีกับคุณหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเธอทำไม่สำเร็จจะว่าไงฉันจะไปรู้หรอก็ง่ายถ้าเกิดเธอไม่ต้องการที่จะให้พี่สาวเธอแต่งงานกับฉันเธอก็ไปหาผู้หญิงคนใหม่ให้ฉันสิคนที่จะรักฉันได้อย่างแท้จริงแล้วฉันจะไปหาที่ไหนมาให้บางทีมันอาจจะไม่ยากจะคิดก็ไดว้าพลุหมดซะแล้วมั้งคะเนี่ยความสุขน่ะอยู่กับเราสั้นเสมอละค่ะความสุขน่ะอยู่ที่ใจเป็นไงครับไปประสมพยาบาลที่ตำหนักก่อนดีกว่าครับหมอพาว่าพาไปรถอาดีกว่าโอ้ยกลับวังเลยทีนี้ขายหน้าพอแล้วสี่ครับผมขอตามไปดูหน่อยนะฮะThank you.
ทำเป็นบอกว่าหมดรักแล้วไม่คืนดีกันแล้วแต่พอจริงๆเข้านะก็กลับหน้าซีดรีบเข้าไปประคองกัน